แรงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสุดฮอตชมพู่อารยาที่มีงานวิ่งชนตลอดเวลาล่าสุดแปลงโฉมเป็นนางเงือกสาวสวยเซ็กซี่ในงานฉลองครบรอบ20ปีร้านซิสเลอร์กับแคมเปญพาลูกค้าผู้โชคดีไปดำน้ำที่ออสเตรเลียเธอก็เลยมาในชุดของนางเงือกแบบนี้ค่ะเห็นสวยๆรอดๆแถมมาในมัดนางเงือกซึ่งถูก2หนุ่มแบกออกมาขนาดนี้ชมพู่เขาก็แอบกระซิบว่าเป็นชุดที่สร้างความลำบากให้กับเธอมากๆเลยล่ะค่ะก็ใส่ยากค่ะมันฟิตตรงช่วงเอวมากแล้วก็เดินไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่ามันสอบจนถึงข้อเท้าเลยต้องจูงเพราะเดี๋ยวอาจจะเสียหลักได้ถ้าเหยียบห่างตัวเองค่ะออกงานทุกวันก็เลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงชมพู่ก็ยอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้งานเยอะทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยแต่เดี๋ยวเดือนหน้าช่วงสงกรานต์ก็จะได้พักยาวเพื่อไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาแต่น่าเสียดายค่ะแฟนหนุ่มน็อตวิศรุติดงานก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้ก็ยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยค่ะยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็สู้จ้ะงานเต็มไปถึงปลายปีแล้วอ๋อก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือเรื่องของละครอะไรเงี้ยเราก็วางแผนค่อนข้างจะไปถึงปลายปีแล้วเงี้ยก็คือจริงๆแล้วชมเชื่อว่าช่อง3อะค่ะคือด้วยระบบด้วยอะไรเงี้ยคือเขาวางกันไปถึงปลายปีแล้วแหละทุกคนแหละค่ะเพราะว่าเขาเรื่องคิวเรื่องอะไรค่อนข้างจะคุยกันล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนอยู่แล้วปกติอ๋อช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะจะไปเยี่ยมคุณยายเพราะคุณญาติทางคุณแม่ชมอยู่อเมริกากันหมดเลยแล้วก็ชมไม่ได้กลับไปเยี่ยมนานมากแล้วก็ปกติเขาก็จะมาเยี่ยมเราแต่ว่าปีนี้คือคุณยายคุณตาคุณยายก็อายุมากแล้วไงก็จะชักจะบินไม่ไหวแล้วเพราะว่าอเมริกามัน20กว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราไปบ้างดีกว่าเพราะชมไม่ได้ไปนานไม่ได้กลับไปนานมากค่ะหลานเคยไปสวัสดีเลยมั้ยคะอ๋อไม่ค่ะคุณน็อตน่าจะอยู่เมืองไทยช่วงนั้นอาจจะไม่ถึงอะค่ะคือชมกันคิวไว้ประมาณ20วันค่ะแต่ว่าตอนนี้เรื่องวันที่ยังไม่ได้ฟิกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรากันไว้เรายังไม่ได้รับงานเพราะว่าเรื่องตั๋วมันยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยจริงๆคือตอนแรกคุยกันไว้ว่าคือชมคือญาติชมมาอยู่เท็กซัสค่ะแต่ว่าตอนแรกคุยกันไว้ว่าอาจจะไปเที่ยว LA กันต่อเพราะจริงๆเป็นตั้งใจไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ละแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าน้ำท่วมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยชมก็เลยต้องไปเกาหลีแทนแต่ว่าเมษานี้คุณน็อตอาจจะติดธุระอะไรอาจจะไปเดี๋ยวดูอีกทีนึงชมพู่ก็ยืนยันนะคะว่ายังไงก็ไม่น้อยใจค่ะแม้ว่าจะคลาดกันไปคลาดกันมาไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนหนุ่มสักทีเพราะถ้ามีงานหรือธุระอื่นที่สำคัญกว่าเธอก็เข้าใจได้ค่ะแม่น่ารักสักขนาดนี้มีหน้าหนุ่มน็อตถึงไม่นอกลู่นอกทางทั้งรักทั้งหลงชมพู่คนเดียวค่ะโอ้ตายได้ไหมขวานิดนึงนะฮะเทปนี้พอแล้วครับผม